ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการที่นี่หมอชิดครับเวลาใกล้จะถึงปีใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเผลอแป๊บเดียวครบปีอีกแล้วไอ้สิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำให้ดีกว่าเดิมในปี2552เนี่ยบางทีบางอย่างยังทำไม่สำเร็จเลยก็ไม่เป็นไรครับการเวลาก็จะเปลี่ยนไปปี2553ก็กำลังจะมาถึงนะครับก็นั่งนึกกันดีๆว่าอะไรที่จะทำให้เราดีขึ้นได้บ้างตั้งใจทำให้ดีกว่าเดิมในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับนอกจากเรื่องของการตั้งใจทำความดีในปีใหม่แล้วหนึ่งกิจกรรมที่ผู้คนมักจะทำกันก็คือส่งความสุขให้กับคนที่เราชื่นชอบคนที่เรารักสมัยก่อนก็ส่งเป็นของขวัญส่งเป็นสคส.เป็นการ์ดแต่ว่าสมัยใหม่ก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาส่ง SMS ทางโทรศัพท์มือถือส่ง BB ต่างๆนานานะครับวันนี้รายการที่นี่หมอชิดก็จะเชิญชวนแขกรับเชิญทั้งพระเอกนางเอกของช่องเจ็ดสีไปส่งความสุขให้กับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าไม่ส่งความสุขโดยผ่านสื่อใดๆทั้งสิ้นจะเป็นการส่งความสุขแบบประชิดตัวนำความสุขไปสู่ท่านผู้ชมด้วยตัวเองเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนจะไปส่งความสุขกันช่วงแรกของรายการครับจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมกองละครที่แหมเรียกว่ากำลังฮอตฮิตขณะนี้เลยนะครับหวานใจใยต่างดาวครับน้องลิชาร์ดจะเป็นพิธีกรพิเศษให้กับเราถ้าพร้อมแล้วน้องลิชาร์ดเชิญครับสวัสดีครับลุงหนูแล้วก็แฟนรายการทุกคนนะครับวันนี้ผมมาแปลกๆไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกองละครหวานใจใยต่างดาวครับจะสนุกแค่ไหนครับติดตามนะครับติดตามนะครับห้ามกระพริบตาด้วยครับไปเลยครับไปนี่ครับเราจะมาดูว่าฉากเนี้ยเขาแสดงกันยังไงแล้วใครจะแสดงกันบ้างมาดูกันครับว่านางเอกตัวร้ายจะตบกันพัวเป็นไงก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราติดตามชมเองเลยครับตอนนี้เนี่ยครับเราจะไปสัมภาษณ์คุณดุจดาวครับหรือว่าพี่เมย์นั่นเองครับไปสวัสดีค่ะพี่เมย์โอ้โหนั่งทั้งบททั้งจำอยู่นะฮะโอ้ยพี่เมย์ก็ต้องขยันหน่อยสิคะครับแล้วฉากต่อไปที่พี่เมย์จะเล่นฉากอะไรคะโอ้นี่เยอะมากเลยค่ะต่อไปก็ยังไม่บอกเลยนะแต่ส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยเห็นนะเราจะมีบรรยากาศแบบว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยพี่เมย์ก็คอยอิจฉาลิศยามันไส้นางเอกไปไม่อยากให้นางเอกขึ้นร้องเพลงเพราะตัวเองก็อยากจะขึ้นร้องอะไรเงี้ยอิจฉาหรือเปล่าคือรู้ค่ะแล้วพี่เมย์เนี่ยชอบฉากไหนที่สุดในละครเนี่ยชอบฉากไหนที่สุดเหรอพี่เมย์ชอบฉากร้องเพลงพี่เมย์ชอบแบบจริงๆแล้วคือชอบร้องเพลงแล้วก็ถ้าเกิดมีฉากที่ร้องเพลงฉากที่แบบได้เต้นได้ร้องเงี้ยจะมีความสุขมากบางครั้งต้องขอบอกเลยนะคะน้องชาติรู้ไหมว่าบางครั้งไม่มีต้องขอพุ่งกลับนะพุ่งกลับคะถามพี่ติมีเปล่ามีเปล่าถ้ามีนี่ดีใจมากเตรียมฟิตร่างกายให้เต็มที่ถ้ามีมนุษย์ต่างดาวมาขอพี่เมย์มาแต่งงานนะครับพี่เมย์จะทำอะไรลึกๆ ก็ดีใจนะแสดงว่าเราต้องมีอะไรดีที่มนุษย์ต่างดาวสนใจแล้วขอเราแต่งงานแต่เอาข้อจริงก็คงไม่อะค่ะเพราะพี่เมย์ตอนนี้มีรักเดียวมีแฟนอยู่แล้วมนุษย์ต่างดาวขอไม่แต่งค่ะขอแต่งคนปัจจุบันค่ะโดนไม่โดนแล้วแสดงกับผมเป็นยังไงบ้างครับก็ดีน้องชันน่ารักนะคะแต่น้องชันไม่เห็นค่อยเข้ามาคุยกับพี่เมย์เลยเพราะอะไรไม่รู้ค่ะว้าวิพี่ชาร์ดบ้านเปล่าเนี่ยพี่เมย์เป็นนางร้ายค่ะอ้าวทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยแล้วจริงๆแล้วรู้พี่เมย์เป็นคนดีไหมไม่รู้คุณผู้ชมคะสิ่งที่ดิฉันสะสมมาจริงเหรอคะพี่ชาร์ดไม่จริงครับจริงๆถ้ามีแฟนพี่เมย์เอาไหมคุณผู้ชมคะนี่คือภาพลวงตาค่ะวิชาตอบใหม่ได้นะคะนี่เราออกทีวีนะคะโทรทัศน์นะคะถ้าเป็นแฟนพี่เมย์เป็นไหมคะไม่เป็นวิชาทำอย่างนี้กับพี่เมย์ใช่ไหมคะเล่นๆนะสวัสดี
ันนี้กองละครจากละครเรื่องที่นี่หมอชิดมาสัมภาษณ์ไม่ใช่ครับที่นี่หมอชิดรายการครับเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้มาวันนี้พี่สองคนเนี่ยจะถ่ายฉากอะไรต่อไปถ่ายฉากอะไรต่อไปเป็นฉากคอนเสิร์ตนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นฉากคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นฉากที่มีโจรมาบุกจับมนุษย์ต่างดาวนะน้องวีสี่ของเราเราก็ในฐานะเป็นวีรบุรุษที่เป็นแบบว่าเดี๋ยวๆใครวีรบุรุษเขาใช้เป็นวีรสตรีค่ะเออใช่วีรสตรีนะก็ไปช่วยมนุษย์ต่างดาวเราก็ไปช่วยแบบว่าให้มนุษย์ต่างดาวแบบว่ามีต้องไปช่วยเหลืออะไรอย่างงี้แบบว่าแบบว่าพูดดีๆก็ได้นะครับพูดธรรมดาธรรมดาแบบว่าไม่ต้องได้ได้หรอกไม่ต้องเอฟเฟคไม่ต้องฮะค่ะค่ะจะถามอะไรครับคือว่าพี่ตีก่อนเลยใครตลกที่สุดในกองครับใครตลกที่สุดในกองถ้าเกิดในกองนี่นะยกเว้นลิชาร์ดครับลิชาร์ดไม่ตลกอยู่แล้วครับไม่ต้องยกเว้นอยู่แล้วครับคือตัดไปเลยดีกว่าถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเราก็ตลกอยู่แล้วแต่เอาเป็นนักแสดงเลยนะก็พี่ป๋อไงพี่ป๋อตลกมากแล้วเป็นคนที่แบบว่าช่างความบันเทิงนะมาแรกๆเลยนะพี่ป๋อก็ทำความสนิทสนมโดยการลวงเรานะบอกว่าการลวงปากถือเป็นการตีสนิทเพื่อขอบคุณมากครับรายการจบแล้วครับไปไหนนี่ดูดิครับอยู่ๆมุกหำหำยังไงมันก็ไม่รู้อะไรพี่ตีครับถ้าก็หลับเมื่อกี้ไปแล้วก็ที่ตลกไงพี่ป๋ออ๋อแล้วก็พี่ตีครับถ้าพี่ตีมีแฟนเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพี่ตีอยากไปเที่ยวอะไรมากที่สุดโอ้พี่ตีมีแฟนเป็นมนุษย์ต่างดาวอยากไปพี่ก่อนครับคุณเคลียร์คำถามคุณก่อนดีกว่าไหมครับไม่ใช่มุกผมว่าผมกับสายยันว่างงแล้วไอ้นี่งงกว่าสายยันของผมอีกครับถ้ามีแฟนเป็นมนุษย์ต่างดาวพี่ตีจะพาแฟนเนี่ยไปที่ไหนครับพาไปที่ท้องฟ้าจำลองเพราะอะไรครับอีบ้ามนุษย์ต่างดาวเขาคงเห็นท้องฟ้าจำลองเขาเห็นของจริงมาแล้วชี้ไปดูทำไมก็จะพาไปดูว่านี่บอกหน่อยดิว่าเธออยู่ดาวไหนอ๋อความคิดสร้างสรรค์นะถ้าหน้าตาพี่ตีเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยหน้าตาของพี่ตีจินตนาการว่าจะเป็นแบบไหนครับจะเป็นแบบนี้เลยคางแหลมๆคางจะแหลมๆตาจะโตเท่าไข่ห่านแล้วหูจะกลางบานมากนี่คิดว่าเป็นแบบนี้แล้วก็หัวมันจะร้อนถ้าฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวฉันก็คงหน้าเหมือนอัมพัชราภาค่ะคงมีฤทธิ์ขนาดไหนก็คงจำแรงร่างได้แล้วแหละไม่ปล่อยตัวเองออกไปไม่ปล่อยหน้าเกลียดขนาดไอ้จะมาตกตัวนั้นไม่ต้องไปคิดหรอกเพราะตอนนี้หน้าก็เหมือนมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วโกรธถ้าพี่ตีเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพี่ตีจะมาจากดาวไหนจะมาจากดาวไหนครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เพราะว่ามันร้อนใช่ไหมครับมันสุกก็คือดาวสุกคือเราอยากมีความสุขแล้วเราก็อยากจะทำให้คนอื่นมีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องมาจากดาวสุกแล้วพี่ธงอะถ้าเราเป็นมนุษย์จักรดาวเราคิดว่าเราคงจะเป็นจักรดาวที่สวยที่สุดดาวอะไรเป็นดาวพูโตนะพูโตในดาวนั้นคงจะมีคนพุงโตเยอะมากอย่างเงี้ยนั่นดาวที่นั่นจะแบบว่าคนไหนพุงโตคือคนหน้าตาดีแล้วคนสวยเราก็จะไม่มาโลกอีกเลยเราจะอยู่แต่ดาวแต่ตลกจังเลยตลกจังเลยเก่งใจพิธีกรเขาไหมพี่ปอกันครับพี่ปอครับโอ๊ะแกล้งหนูอีกแล้วครับพี่ปอครับพี่ปอครับไม่ตื่นใช่ไหมครับมาสวัสดีครับทำอะไรครับตื่นครับตื่นครับแฟนคลับที่นี่หมอชิดนะครับเขาจะมาสัมภาษณ์ครับครับครับลุกขึ้นครับพี่ปอกำลังจะเตรียมถ่ายฉากไหนอยู่ฮะก็วันนี้จะเป็นฉากที่ VC เขาจะถูกลักพาตัวไปอะไรอย่างเงี้ยต้อมแบบต้อมพระเอกด้วยต้อมก็ต้องมาช่วย VC อะไรแล้วพี่ป๋อชอบฉากไหนมากที่สุดครับในละครเรื่องนี้ก็ต้องเป็นฉากที่จริงๆมันมีหลายฉากนะคือเรื่องนี้เล่นละครเรื่องนี้จะบอกอย่างงี้ครับว่าไอความชอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญมากกว่าความสุขที่ได้เล่นกับนักแสดงที่เขาตั้งใจกันมากๆด้วยครับแล้วก็งานบางทีมันออกมาสนุกด้วยแล้วก็มันมีความสุขด้วยแป้งก็ตั้งใจที่จะเป็นมนุษย์ต่างดาวเพื่อนพี่ธงวิติอะไรเงี้ยแล้วครอบครัวบ้านเราใช่ไหมก็เล่นกันอย่างสนุกสนานคึกคักก็มีลิชาร์ดอยู่คนเดียวนี่แหละครับที่โดนไม่ลิชาร์ดตั้งใจเก่งพี่ป๋อมีเทคนิคอะไรครับในการได้จูบมนุษย์ต่างดาวครับจูบแบบมันมีหลายจูบนะเอาจูบแรกก่อนไหม
จูบแรกคือจูบดูดพลังคือเหมือนกับว่าเขาให้เอาปากไปใกล้ๆ VC ใช่ไหมแล้วปากเนื้อปากพี่ปอค่อนข้างห้อยเพราะฉะนั้นเวลาปากจูงเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยฮะมันน่าเกลียดพอสมควรนะฮะผู้ชมนะฮะกล้องเข้ามาอีกนิดเนี่ยทางบ้านถึงกับอ้วกนะฮะเนี่ยแล้วความยากก็คือว่าพี่ต้องพยายามเก็บลมหายใจไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยลมปากเราก็จะเข้าจมูกแป้งนึกออกมั้ยอลิชาลองดูนะมันจะเป็นอย่างงี้ถ้าท่านผู้ชมได้มาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะหงายท้องในทีเดียวกันฮะแป้งถึงก็งงอ่ะ2เทคนี่เทคแรกแป้งแค่มึนหัวพอเทค2แป้งถึงก็ต้องกินยาพาราเลยทีเดียวแป้งบอกว่าชักขมคอ ไม่ตลกซะแล้วต่อเลยพี่ปอคิดว่าข้อดีที่ได้เป็นแฟนมนุษย์ต่างดาวเป็นไงครับคือผมจะบอกให้ว่าข้อดีของมนุษย์ต่างดาวคือเขาสามารถมีอุปกรณ์นำร่องเปลี่ยนชุดได้ตลอดเวลาพอเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนชุดได้คิดดูไม่ต้องอาบน้ำด้วยลิชาร์ดไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าอยู่ๆก็ก๊อปปุ๊บพี่ปอชอบเปลี่ยนชุดได้และชอบมากเดี๋ยวบางวันนะจะใส่ชุดทหารหรือบางวันจะใส่ชุดนักเรียนชุดพยาบาลสุดยอดแล้วคิดว่าแฟนของพี่ที่ชื่อพี่เอครับเขาจะชอบละครนี้ไหมครับชอบสิครับลิชาร์ดพี่เอนี่ดูทุกตอนจริงๆพอจบรหัสโลกันปุ๊บดูละครเรื่องนี้ต่อเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็ต้องดูรหัสโลกันด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมเรตติ้งซึ่งกันและกันอยู่นะครับเพราะว่าละครเราจะไม่ให้เรตติ้งเราตกเด็ดขาดตอนโอ้โหตัวนี้เรตติ้งเขาดีนะหวานใจยันต่างดาวเนี่ยจริงๆ15คืออะไรครับเดตติ้งขึ้นเป็น15แล้วเหรอฮะกิกะไบต์กิกะไบต์ครับพอแล้วปีใหม่เนี่ยพี่เฮ้ยแล้วปีใหม่เนี่ยพี่ป๋ออยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดครับพี่ป๋ออยากให้คนไทยรักกันคือนั่นน่ะถ้าเกิดคนไทยรักกันมากขึ้นไม่มากก็น้อยก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีมากสำหรับพี่ป๋อนะส่วนตัวพูดถึงนะฮะนักแสดงที่ชื่อตั้มครับตั้มก็คือลิชาร์ดผมนั่นเองครับเขาแสดงดียังไงครับลิชาร์ดเป็นเด็กเก่งครับมีพรสวรรค์แล้วก็ถ้าบอกง่ายๆที่สุดคือถ้าเปรียบเทียบภาพง่ายๆคือว่าถ้าตอนที่ผมอายุเท่าเขาอะผมยังเล่นแบบเล่นวิ่งเล่นดีดลูกแก้วไม่ใส่กางเกงในอะไรอยู่เลยนะ เพราะฉะนั้นคือเขาแบบเขาเก่งมากเขารับผิดชอบนะครับมาทำงานแล้วเขาสามารถหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้ผมชื่นชมเขาตรงนี้ก็หวังว่าหมายความว่าคนก็ต้องวงการหรือผู้ชมก็จะให้การสนับสนุนน้องเขานะครับในเชิงที่จะให้น้องก็ได้ทำงานดีๆต่อไปใช่ไหมเรื่องนี้ก็เก่งแล้วแต่ขอให้ตั้งใจขึ้นเรื่อยๆนะลิชาร์ดเข้าใจ yes นี่ come on นี่คือมุกประจำละครลิชาร์ดคนเดียวโอ้ยคนนี้เป็นคนสองฉากอะไรต่อครับเดี๋ยวจะถ่ายฉากที่ V4 ขึ้นคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็จะมีตัวร้ายเอาน้ำยาที่จะมาเทราดให้เรากลายเป็นมนุษย์ต่างดาวครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้เรามาสัมภาษณ์พี่แป้งกันต่อดีกว่าฮะคือว่าพี่แป้งเนี่ยอยากเป็นแฟนมนุษย์ต่างดาวไหมครับอยากเป็นแฟนมนุษย์ต่างดาวไหมหรอมนุษย์ต่างดาวหล่อปะล่ะถ้ามนุษย์ต่างดาวหน้าตาเหมือนคนก็โอเคนะถ้านิสัยโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นแบบเอเลี่ยนน่ากลัวอย่างนี้ก็ไม่เอาลิชาร์ดอยากมีแฟนเป็นมนุษย์ต่างดาวป่ะไม่ครับเพราะว่าทำไมอ่ะเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวแรงเยอะครับผมไม่ชอบ เอาแบบพี่อ้ําพัชรภาอย่างเงี้ยเอาป่ะแบบพี่นุ่นวรนุชเลยเอาป่ะพี่นุ่นที่เป็นที่เสิร์ฟน้ำใช่มั้ยครับพี่นุ่นอ่ะต่อครับเราจะมาสัมภาษณ์ต่อนะครับแล้วฉากไหนที่พี่แป้งชอบที่สุดครับฉากไหนที่ชอบที่สุดเหรอคะจริงๆขึ้นคอนเสิร์ตก็ชอบนะเพราะว่ามันได้แต่งตัวแบบแต่งตัวดูดีนิดนึงอ่ะมีวิ่งมีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแล้วพี่แป้งมีเทคนิคอะไรที่จะจบฉากกับกันน่ะเหรอใช่ครับฉากกับนายต้อมแหมก็หนังเด็กดูมันก็ต้องมีเทคนิคกันบ้างลองมั้ยลองนี่ไม่ใช่หรอกพี่แป้งไม่ต้องหรอก
ไม่เราก็ใช้มือปิดใช่ไหมคะอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่โดนแล้วแต่ถ้าคนจูบกันมันก็อาจจะมีอะไรลึกซึ้งนิชาเคยหรือยังอ่ะจูบแฟนทำไงอะคะหนีไปไหนเราฮะจูบแฟนทำไงนิชาจูบแฟนทำไงไม่เคยประสบการณ์ไม่เคยลองฮะอ๋อแล้วที่เคยได้ยินมาถ้าพี่แป้งอยากเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆนะครับพี่แป้งอยากไปดาวไหนมากที่สุดครับดาวไหนอ่ะก็ต้องไปดาวเจน45ดีก็เรามาจากดาวเจน45ใช่ไหมก็อยากรู้จริงๆดาวเจน45มันเป็นยังไงเพราะเล่นมาจนถึงบัดนี้ยังไม่รู้เลยว่าเจน45เป็นไงครับมันอาจจะไม่มีในจักรวาลนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยฮะไม่มันใช้จินตนาการดิฉันเป็นเด็กต้องมีจินตนาการใช่ครับใช่แล้วข้อดีที่ได้เป็นแฟนมนุษย์ต่างดาวก็อาจจะมีลูกเป็นลูกครึ่งเนาะก็จะครึ่งนึงน่าจะเป็นเอเลี่ยนครึ่งนึงเป็นหน้าคนเออก็แปลกดีนะเดี๋ยวนี้เขาฮิตลูกครึ่งใช่ไหมครึ่งแบบครึ่งไทยครึ่งฝรั่งเราก็ครึ่งคนครึ่งเอเลี่ยนเออไม่มีใครมีเผื่อว่าจะได้ไปเล่นละครเนาะใช่ครับพี่แป้งชอบการแสดงของลิชาตรงไหนครับพี่แป้งไม่ชอบเลยลิชาสนอ่ะอ๋อพูดเล่น ต่อครับต่อชอบตรงไหนอ๋อลิชาชอบมีมุกที่แบบเล่นๆไปแล้วงงอ่ะเล่นแล้วก็ไม่ขำด้วยอ่ะแล้วก็แบบทุกคนต้องแบบอินเสิร์ตลิชาเพราะลิชาเล่นมุกอะไรคนอื่นไม่เก็ตอ่ะพี่แป้งครับเอ้ยเจสซี่ครับผมอยากได้อะไรหน่อยได้ไหมครับในของขวัญปีใหม่อะไรลิชาอยากได้อะไรขอให้บอกเดี๋ยวจัดให้อยากได้ตัวเองเนี่ยเป็นซานตาคลอสช่วยส่งความสุขให้ตัวคนอื่นครับอ๋อลิชาอยากเป็นซานตาคลอสงั้นยืน1 2 3พร้อมเฮ้ยดีใจจังเลยครับทีนี้เอ๊ะแล้วทำไมไม่มีถุงของขวัญถึงเอ้ยถุงของขวัญล่ะครับแล้วผมจะส่งความสุขให้คนอื่นยังไงล่ะครับอ้าวลิชาทำไมโลภล่ะก็ลิชาขอแค่ชุดเซนต์คลอสไม่ได้ขอชุดของขวัญให้ซะหน่อยพี่แป้งให้แค่นี้ไม่พอพอแล้วก็ได้ครับผมจะส่งความสุขให้ยังคนอื่นยังไงดีเนาะอ๋อผมจะให้ทุกคนในกองเนี่ยช่วยส่งความสุขให้คนอื่นเองครับเริ่มจากพี่แป้งก่อนเลยครับคือว่าผมจะให้พี่แป้งเนี่ยส่งความสุขให้คนอื่นโดยห้ามพูดทำท่าอย่างเดียวครับหมายความว่าอะไรครับมีกี่ที่ทำก็นี่ไงมีความสุขก็ส่งไปเลยเอาละเอาละเมื่อกี้รู้ไหมว่าความหมายคืออะไรนะก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะมีความสุขเพราะความสุขมันเกิดขึ้นจากใจเราสองคนเลยอยากมอบหัวใจให้มีมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้เย้ค่ะถ้าเมื่อกี้นะก็หมายความว่าขอให้ทุกคนมีแต่ความรักเยอะๆนะคะแล้วก็หญิงเองก็อยากจะเป็นคนมอบความรักให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมอบความรักให้กับคนอื่นด้วยนะคะเป็นไงแปลความหมายงงเลยทีเดียวใช่ไหมฮะคนทำยังงงเลยครับจะบอกว่าปีใหม่ที่ถึงนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้สนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่นะครับแฟนรายการที่นี่หมอชิดขอให้โชคดีนะครับแล้วทีนี้ผมจะให้พี่แป้งส่งความสุขให้คนอื่นด้วยใช้ก่อนครับเอาเป็นพี่แป้งเป็นคนแรกดีกว่าด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอชาวไทยโชคดีนะพี่จ๋ามีความสุขทุกที่ทุกเวลาทั้งหญิงชายรวมทั้งเกย์ทั้งพารามีความสุขกันทั่วหน้าทุกคนเอ่ยตามบักฮวงบอเงินงามงามมาแบ่งเงินงามงามที่ไหนครับที่3ทานข้าวแข็งแรงครับได้กลับไปหายนะครับแต่ตอนเด็กๆก็อยากอยู่ห้องล่างเพราะที่เกียจเดินฮัลโหลสวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
ไปเยี่ยมบ้านหรือว่าจะไปเที่ยวบางคนเชียงใหม่ก็ได้รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู่โปรดทราบขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง1นาทีจะได้เวลาขบวนรถธรรมดาที่207กรุงเทพปลายทางนครสวรรค์จอดเทียบขบวนอยู่ในชานชาลาที่7ออกจากสถานีกรุงเทพขอบคุณครับท่านผู้โดยสารที่ใช้นามว่าคุณไผ่พงษ์สะทอนคุณไผ่พงษ์สะทอนกรุณามาพบเจ้าหน้าที่ที่ประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณครับพี่เรียกมาที่นี่บอกว่าไม่ใช่ใช่เหรอเดี๋ยวไม่ใช่ใครเรียกครับพี่ใครเรียกครับพี่ไม่เรียกผมเหรอเรียกใครคุณชื่ออะไรถามดิถามสิคุณชื่ออะไรแต่เสียงเป็นผู้ชายนะครับคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรผมชื่อพงษ์สะทอนครับนามสกุลอะไรพงษ์สะทอนนามสกุลยังไม่มีครับได้เหรออยู่นี่อยู่นี่พี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับน้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับผู้หญิงก็ประกาศเป็นเสียงผู้ชายได้ไงไม่ประกาศเรียกไงก็หากันไม่เจอไงก็ไปถามเขาอยู่ข้างหน้าว่าเอ๊ะไปทางไหนไปไหนประชาสัมพันธ์ผมนึกว่าตรงนู้นวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญของเรานี่นะครับคุณไผ่พงษ์สะทอนมาในรายการที่นี่หมอชิดนะครับมาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงสถานีหลักของศูนย์กลางของกรุงเทพเลยที่ผู้คนจะเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนาไปที่ต่างๆนะถ้าหมุนดูจะเห็นคนเยอะมากเยอะมากหมุนว้าบเยอะเลยเห็นมั้ยเต็มไปหมดสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นผมตามความรู้สึกผมเนี่ยรถไฟเนี่ยเป็นที่ที่เรามักจะรู้สึกเสมอเวลาเดินทางกลับบ้านเดินทางระยะไกลๆอ่ะภายปกติขึ้นรถไฟป่ะขึ้นแต่ไม่เคยไปกันนะพี่ขึ้นมาถ่ายมิวสิกล่าสุดมาถ่ายมิวสิกวิดีโอคนจังหวัดอะไรเนี่ยคนจังหวัดผมยโสธรครับยโสธรยโสธรไม่เคยขึ้นรถไฟหรอไม่มีรถไฟผ่านพี่ไอ้บ้านนอกจริงๆเลยทีเดียวเชียวยโสธรไม่มีรถไฟไม่มีรถไฟพี่ใช่ครับผมไม่ทันยังไม่เคยนั่งเลยในชีวิตยังไม่เคยเลยเหรอเคยนั่งแต่ถ่ายมิวสิกวิดีโอนั่งที่มันวิ่งอ่ะไม่วิ่งครับพี่จอดวันนี้รู้ไหมว่ารายการให้มาทำอะไรครับก็ตอนแรกพี่เขาบอกมามอบความสุขใช่แล้วนะครับแต่ผมยังไม่เห็นกล่องความสุขเลยของขวัญน่ะเหรอใช่ผมมองหาถามน้องเขาว่าเราจะเอาของขวัญไปมอบความสุขให้ท่านผู้ชมยังไงใช่ไหมใช่ครับยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้เลยเนี่ยของขวัญอยู่เนี่ยเนี่ยของขวัญอันนี้แหละครับแล้วเขาจะเอาเลยพี่ก็ลองให้ดูก่อนดูว่าจะเอาไหมวิธีให้ความสุขก็คือตัวไผ่เองนี่แหละจะต้องมาร่วมกันทำอะไรสักอย่างให้พี่เขามีความสุขเวลาเขาจะเดินทางกลับบ้านกันล้างห้องน้ำเออเอาไหมล่ะล้างห้องน้ำแกล้างห้องน้ำนะพี่ล้างตัวอ่างแกเอาตรงชักโครกเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวดูกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับดีดา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 ดีดาดาดาดีดาดาดาดีดา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 ซื้อตั๋วยังครับเชียงใหม่รถเร็วสี่ทุ่มน่าจะเป็นน่าจะเป็นเครื่องเบนซินนะรถเร็วรถเร็วอะไรเนาะแต่ผมไม่ต้องห่วงครับทำนาน542บาทครับแต่รถให้เหลือ540บาทใช่แล้วครับชั้น2ไม่มีแล้วครับเต็มหมดเลยครับครับผมมีชั้น3มาแล้วครับเรียบร้อยนะครับตั๋วครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับยูสปิงลิดบอกว่าไหนครับมาทางพี่มาทางพี่นัมเบอร์เฮียสปิงลิดมาทางพี่ไปทางนี้ครับพี่ไปทางนู้นข้ามพี่ครับข้ามมาทางนี้เออทางพี่นั่งคู่กันแล้วก็เพจดาวช่องนี้ได้นะครับพี่ครับผมขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมของฝากปีใหม่นะครับอยากได้รถเท่าไหร่บอกมาเลยผมกดให้ได้รถเลยรถตึ้มเลยบอกมาเลยแล้วแต่พี่ให้เหรออ้าวรถให้ร้อยหนึ่งอ่ะครับไม่มีใช่ไหมครับเมย์สาลายาซื้อตั๋วแถมปฏิทินครับโชคดีนะครับพี่โชคดีนะครับครับผมซื้อตั๋วครับพี่มาเลยครับสวัสดีครับไปใช้ครับรังสิตปาดคุณคุยด้วยกองไงเนี่ยปลาดุกมาเนี่ยทุกตาโอ้ไปใช้ครับอุดรกลับมหาลัยเรียนที่ไหนครับเรียนที่ไหน
ธรรมศาสตร์รังสิตเกรดเฉลี่ยครั้งล่าสุดบอกมาซะดีๆไม่งั้นฉันจะไม่ให้ตั๋วเธอ 2.3 นะครับคุณแม่ถ้าดูอยู่นะครับลูกได้ 2.3 ต้องตั้งใจเรียนขึ้นอีกนิดนึงเช็คสกอร์เนอร์ยังออกเด้อครับขอบคุณหลายเดือนท่าน281บาทครับพี่สวัสดีครับปากว่ามือถึงจริงนะเมื่อกี้เป็นคอมพิวเตอร์ใช่รับรองอันต่อไปนี่ภายถนัดแน่นอนถนัดใช่ไหมครับเออถนัดต้องไปทางพวกใช้แรงงานนิดนึงนะจริงเหรอเราชอบแบบว่าออกแรงออกกำลังใช่ไหมถ้าเราออกแรงเพื่อผู้อื่นได้เราจะมีความสุขใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวให้ออกแรงเยอะๆเลยน้องๆเจ้าหน้าที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้รถนี่ทำอะไรพี่อันนี้คือหน่วยทำอะไรครับขนของขนสัมภาระเวลาคนเขาเดินทางมาเขาจะต้องมีการขนสัมภาระเอางี้ไผ่กับผมเนี่ยช่วยทำงานแบบพี่เขาหน่อยมาเลี้ยวข้างหลังสบายอันนี้มานี่ตามมาไผ่ตามมาครับสวัสดีครับจะให้ช่วยขนของไหมครับเราบริการฟรีครับอันนี้พี่ไปไหนครับจะไปไหนครับเชียงใหม่อันนี้กลับไปเยี่ยมบ้านหรือว่าจะไปเที่ยวพอคนเชียงใหม่ก็เจ้าตอนนี้น่าจะหนาวนะไปหาที่ตรงไหนนั่งได้2คนตรงนี้เฮ้ยทำไมมันเลี้ยวยากอะเนี่ยพี่ครับขอบคุณครับพี่มาแล้วไปไอ้นี่เว้ยโอ้โหของเยอะแยะเลยเนี่ยมันสบายตรงนี้ว่าเราอายุมากกว่าเราก็ให้น้องมันของกลับบ้านไม่เป็นไรพี่ผมบริการฟรีครับมีเบอร์ลูกสาวไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับผมเดินทางปลอดภัยนะพี่นะแล้วก็ได้กลับไปเที่ยวปีใหม่กันนะกับลูกครับพี่อ้าวน้องตามไปได้ขอบคุณครับพี่พรุ่งนี้ชีวิตไม่รู้จะบวกหรือลบแต่ก็ขอเตือนมาอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือในด้านการขนสัมภาระวันหยุดเนี่ยปีใหม่คนเยอะๆเนี่ยเป็นช่วงที่คนไปไหนมาไหนเยอะสุดก็แปลว่าเราถ้าอยากได้เงินเราก็ต้องไม่ไปไหนเลยประจำอยู่นี่เลยอยู่ที่ฐานีนะยอมไม่เที่ยวปีใหม่นะครับเราเมืองความกับความเหงาที่เราต้องผ่านเพราะชีวิตลำบากเหมือนกันจึงก็เป็นความเห็นใจพี่โชคดีนะครับครับผมครับคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เอาละครับหลังจากที่มาช่วยกันยกกระเป๋าให้ผู้คนขายตั๋วไปแล้วนะครับตอนนี้จะทำงานที่ไผ่ถนัดที่สุดก็คือการร้องเพลงของเขาให้กับท่านผู้ชมที่กำลังรอจะเดินทางไปจังหวัดต่างๆกลับไปเที่ยวกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับได้ฟังเพลงระหว่างรอรถไฟนะครับไผ่พร้อมไหมครับพร้อมเลยพี่พร้อมไหมครับเดี๋ยวจะให้ความบันเทิงผู้คนนะฟังเพลงเพลินนะครับตอนนี้สังเกตตัวของท่านด้วยนะครับว่าเวลาออกเท่าไหร่ยังไงนะครับจะไม่ทันรถนะครับเดี๋ยวตกรถนะครับครับพี่อ้าวพร้อมแล้วขอชั่วคราวนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องไผ่หน่อยครับคนบ้านเดียวกันเธอมองตากันก็เข้าใจอยู่ไม่ดีเลยรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู่ฉันมีคำปลอบใจเยี่ยมเลยจุดต่อต่อว่าก่อนพอหัวใจลำบากจากไหนก็ยิ้มให้กันเสมอเดินเคียงข้างฉันฉันเคียงข้างเธอทำกันค่อยเดินพี่น้องบ้านเราลูกต่อต่อว่าจากบ้านมาไกลเอ้ามีน้ำใจให้กันเสมอเดินเคียงข้างฉันฉันเคียงข้างเธอทำกันค่อยเดินโอ้โหละน้องเอาเสียงคนบ้านเท่าไรเด้ออยากดูสาวหัวลำโพงนี้ยังต้องจ้าคุณเป
็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับตรงนี้ก็รู้สึกมีความสุขนะครับวันนี้ขอบคุณที่นี่หมอชิดในการรายการดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณพี่ดูบางคนไปเที่ยวนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆขอให้เดินทางปลอดภัยทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับความรู้สึกดีๆที่บ้านนะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับช่วงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขวัญเลยค่ะเพราะว่าขวัญก็ได้ถือว่าเป็นปีที่ขวัญได้มาส่งความสุขให้แก่ที่บ้านเกิดของขวัญเองค่ะซึ่งก็คือที่นี่นะคะเป็นที่ขวัญเกิดก็คือกองปราบปรามโชคชัย4ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขวัญก็จึงมาที่นี่ค่ะแต่มาทำหน้าที่เป็นสกส.ส่งความสุขให้บุคคลที่อยู่ที่นี่นะคะซึ่งก็เป็นพี่ๆป้าๆนะนะอาที่ขวัญเคยรู้จักกันหมดเลยค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราจะแรนดอมไปตรงนะไปตรงนู้นดีกว่าค่ะเราจะเริ่มต้นจากตรงนู้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปบริเวณทั่วๆเลยค่ะตามมาเลยนี่จะชี้ให้ดูว่าอันนี้นี่คือไม่ใช่ฝีมือใครค่ะเป็นฝีมือของคุณแม่เดียนเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่แม่เรียนขับรถแล้วก็จะขึ้นมาไปเกียร์กระปุกอะค่ะจะขึ้นมาแล้วก็เรียนไปข้างบนปึ๊บแม่ด้วยความที่เขาอยากได้ก็เลยสอยอันนี้ไปแวบหนึ่งเลยค่ะเห็นเป็นเหล็กรถพังค่ะเจ๊งฝีมือแม่ค่ะคุณครูของขวัญค่ะตอนที่อยู่โรงเรียนถนอมอิทวิทยาค่ะนะคะก็เป็นเจอกันโดยบังเอิญค่ะตื่นเต้นด้วยตกใจด้วยไม่คิดว่าจะเจอคุณครูที่นี่ค่ะตอนเด็กๆหนูน่ารักไหมคะน่ารักค่ะนี่ตอนนั้นก็เป็นดาราแล้วค่ะหนูเรียบร้อยป่ะหรือว่าหนูโซนหนูพูดมากหนูดื้อไหมอ่ะไม่ดื้อค่ะก็เรียบร้อยคุณยิ่งชอบเลยสวยน่ารักค่ะคุณสตรีไทยนะคะก็โอกาสนี้ไหนๆก็มาเจอกันทีนึงแล้วนะครูก็ขอกราบขอพรปีใหม่ให้คุณครูอวยพรหนูละกันค่ะก็ขอให้ขวัญมีงานทำที่ดีๆนะคะแล้วก็ให้อาชีพการแสดงของขวัญจะเป็นรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็ได้รับการเรียนด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากเพื่อนเก่าขวัญค่ะอะไรเป็นพี่ด้วยสวัสดีค่ะนี่ทำอะไรกันอยู่คะทับนกค่ะถวายในหลวงหนูช่วยทำด้วยนะคะนี่ได้แล้วด้านหนึ่งได้แล้วด้านนี้นะคะลูกของขวัญเสร็จแล้วจะชุมชนกองปราบปรามลูกตำรวจเย้แล้วก็จะไปแขวนกันที่ต้นกันนะคะเราสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะของชุมชนกองปราบแล้วกันเนอะช่วยกันทำต้นนี้แต่ว่าต้นนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็จะทำกันไปเรื่อยๆยังไงแล้วก็ขอถวายให้ในหลวงของเราเนี่ยหายประชวรเร็วๆนะคะนี่ก็ขวัญจะชี้ให้ดูว่าห้องไหนที่ขวัญเคยอยู่นะคะนี่นับไปว่าเป็นชั้นที่3ห้องฝั่งนี้อันนี้ที่โล่งๆอะค่ะไม่มีอะไรห้องนั้นเป็นห้องที่ขวัญเคยอยู่ค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็หน้าต่างข้างๆนี่ตอนเด็กๆแม่ก็ชอบหลอกว่ากาวเบารีบนอนเดี๋ยวกาวเบาจะมาแล้วก็ตอนนอนนี่จะมีเสียงอยู่แบบว่าเป็นเพลงปึ้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 งนี่คือนี่ค่ะสนามยิงปืนวังการนนท์นะคะปังคือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหนูถึงนอนหลับง่ายเพราะว่าห้องอยู่ติดกับสนามยิงปืนค่ะหนูก็เลยไม่ค่อยกลัวเสียงปืนเท่าไหร่ค่ะเราจะไปทักทายเพื่อนบ้านในช่อง2หลังแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเป็นการส่งความสุขไปให้พี่ป้าน้าอาแล้วกันค่ะมา
ี้มันก้อยนะคะก็เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กๆค่ะวันนี้เราจะมาสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็แล้วปีใหม่ปีนี้มีอะไรให้ขวัญช่วยเปล่ากินข้าวกันยังพอดีเลยเด็กๆยังไม่ได้กินเลยอ่ะได้ให้เด็กกินหน่อยสิได้จัดไปการทอดไข่ที่ถึงเต้นและน่าผวามากค่ะเพราะอยู่ดีๆก็บุกมาถึงบ้านเขาเลยแล้วก็มาทอดไข่เลยอย่างนี้มันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยอ่ะนี่ไข่เจียวอย่าดูเลยค่ะเพราะว่าเราตอนนี้นี่คุณค่าเราไม่ได้ที่หน้าตาค่ะนะได้ดูละครเราเล่นป่ะได้ดูสวยจ้ะสุดยอด แบบว่าบางทีไลค์ก็ไลค์จ้ะไลค์ก็ไลค์ดีก็ดียิ่งเรื่องใหม่อ่ะกำลังรอดูอยู่เลยเนี่ยดีแล้วเรตติ้งก็ได้สูงสูงเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวนี่เรามามือเราเป็นไงคะฝีมือขวัญชิมเองขวัญชิมเองอร่อยมากเปิดทำหน้ากันสิมากทำไมอะไรที่ศิลปะกับกันใช่ไหมอ่ะไม่ไม่นั่นคือศิลปะแต่ก็ปีใหม่ปีนี้นะคะเป็นปีใหม่ที่แปลกค่ะเพราะว่าเรามาส่งความสุขให้กันแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียวค่ะมีความสุขมากๆนะคะแฮปปี้แฮปปี้แล้วมาเจอกันจ้ะตัวนี้แล้วมาเจอกันจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เซอร์ไพรส์ดีนะแบบว่าแบบอยากเจออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่เจอกันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้เจอแบบตกใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใจมากก็ขอบคุณนะที่มาเซอร์ไพรส์ถึงบ้านเป็นสคสอันที่ใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ยำที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ที่ขวัญเดินแต่เดินข้างล่างนะคะเดินผ่านไปผ่านมาแทบทุกวันเลยก็ตอนเด็กๆก็อยากอยู่ข้างล่างเพราะที่เกียจเดินชั้น3เมื่อยเมื่อยบันไดสูงด้วยตอนเด็กๆตอนนี้บันไดเตี้ยๆแล้วสวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเพื่อนคุณพ่อด้วยค่ะค่ะลูกก็ที่นี้นะคะมันก็สิ้นปีแล้วใช่ไหมคะหนูก็ถือว่าหนูมาส่งความสุขให้ที่นี่ด้วยแล้วก็หนูจะมากราบขอพรของคุณลุงด้วยค่ะให้หนูทีนะครับก็ปีใหม่ก็ให้ขวัญนะร่ำรวยแล้วก็มีงานมีการทำที่ดีนะรักพ่อรักแม่นะดูหาพ่อบ่อยๆนะพอพูดเล่นนั้นยังไม่ได้กินความจริงเราไม่ได้ต้อนรับมาช่องก็ไม่ได้จัดตามไม่ได้กินเลยก็ดีค่ะเซอร์ไพรส์แล้วส่วนร้านนี้นะคะก็จริงๆเป็นร้านออริจินอลของที่นี่ค่ะเพราะว่ามีมาตั้งแต่ขวัญเด็กๆหรือว่ามีมาตั้งแต่ก่อนขวัญเกิดก็ไม่รู้นะคะซึ่งชื่อร้านก็คือรู้กันว่าเป็นร้านของป้าตุ่มค่ะที่เป็นร้านที่ขวัญชอบมาซื้อของบ่อยเจอเจ้าของร้านแล้วค่ะดีใจจังเลยนี่ค่ะป้าตุ่มสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็แล้วนะคะความสำคัญของป้าตุ่มก็คือจะบอกว่าที่นี่จะเป็นที่แรกที่เวลาหนูลงจากรถโรงเรียนเวลารถโรงเรียนมาส่งเนี่ยค่ะหนูก็จะมาจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องมากินนมกล่องนึงใช่ไหมคะมากินนมป้าตุ่มก่อนไม่ได้นมป้าตุ่มนมในตู้แต่นมจืดใช่แต่ว่าจะบอกว่าเวลาร้านป้าตุ่มมาก่อนเนี่ยค่ะไม่ใช่แบบนี้นะคะของยาวไปนู่นค่ะมันจะเป็นใช่จำได้มันจะเป็นของที่ล่อตาล่อใจสำหรับเด็กมากแล้วก็ทรมานสำหรับขวัญมากตอนเด็กๆหนูก็จะชอบลองซื้อลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่หนูจำได้แล้วก็หมากฝรั่งค่ะอันนั้นก็ปีใหม่ปีนี้นะหนูก็มาส่งความสุขให้ป้าถึงที่เลยอันเรามากอดกันนะกันนะกันมีความสุขมามีประสบการณ์ขอสอนอีกนะคะเวลาไปไหนเราก็ไปด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองเนาะเซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้รู้ว่าเขาจะมาแล้วเนี่ยป้าเพิ่งมาจากบ้านป้าไม่ได้อยู่นี่ไงป้านอนที่บ้านด้านหลังเนี่ยก็เพิ่งมาลงรถเดียวว่าเอ๊ะเขามีอะไรกันหน้าบ้านหน้าร้านเขามีอะไรค่ะวันนี้นะคะขวัญก็มีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นปีใหม่ที่พิเศษสำหรับขวัญปกติแล้วก็ต้องส่งของขวัญไปให้อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขวัญได้มาถึงที่แล้วก็เป็นตัวแทนส่งความสุขให้ระหว่างเนื้อชิดเนื้อไปชิดตัวกันเลยทีเดียวค่ะแล้วเราก็ได้รับความรู้สึกดีๆและไออุ่นระหว่างกันและกันด้วยนะคะก็
ขวัญขอบคุณรายการที่นี่หมอชิดด้วยค่ะที่ทำให้ขวัญมาอยู่ที่นี่ตรงนี้วันเก่าๆแล้วก็ได้เจอพี่ป้าน้าอาคนเดิมๆค่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากขวัญก็เคยมาแต่ว่าคือมาแต่ว่าเจอน้อยคนนะคะไม่ได้เจอเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะป้าตุ่มที่ได้เจอวันนี้เป็นร้านที่ผูกพันกับขวัญตั้งแต่เด็กขอบคุณมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ในรายการที่นี่หมอชิดนะครับผมอาจจะงงกันได้ตอนนี้ช่วงปีใหม่แล้วครับถ้าเกิดเราจะมาส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมเนี่ยด้วยการอวยพรหรือว่าจะก็คงจะง่ายไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีครับอย่างที่บอกว่าพรใดก็ไม่สำคัญเท่าพรที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับวันนี้เราก็จะมาเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยครับเพราะบางท่านเขาอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวช่วงปีใหม่เราก็เลยมาหาถึงที่เลยครับให้กำลังใจเขาไปชิดตัวเลยครับแต่อย่างอื่นเราต้องเปลี่ยนเครื่องแบบนะครับครับยังไงครับเป็นชุดอะไรครับเราต้องมาเปลี่ยนเป็นชุดเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับใช่ครับแล้วเราไปลุ้นกันดูครับว่าพ่อแม่พี่น้องที่นี่เนี่ยเขาจะจำเราสองคนได้หรือเปล่าครับเมื่อกี้เขาบอกให้เรากระซิบไม่รู้เขาจำเราได้หรือเปล่านะได้ครับเดี๋ยวตามไปเลยครับไปครับตอนนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนก็เปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่เวรเปรตมาแบบเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นด่านแรกนะครับของการที่จะได้เจอของผู้ที่จะมาใช้บริการของโรงพยาบาลแห่งนี้ครับครับผมเดี๋ยวพายายกลับบ้านก่อนนะครับแหมยายเขาเป็นโรคหัวใจครับยายอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้80กว่าแล้วแท็กซี่ครับอันนี้แหละครับสวัสดีปีใหม่นะครับยายมีความสุขมากๆนะครับแข็งแรงนะครับหายเร็วๆนะครับยายนะผมช่วยยายไหวไหมค่อยๆก้าวนะครับยายค่อยๆนะครับเจ็บๆครับเจ็บตอนนี้นะครับพี่เห็นพี่เขาบอกว่ากำลังจะมีคนไข้ที่จะต้องพาไปที่ห้องเอ็กซเรย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับตื่นเต้นครับรับงานครับ OPD ED ครับ OPD ED กับกระดูกชาย OPD ED กับกระดูกชาย2ครับครับผมน้องนพพลแล้ว2เซต OPD ED กับเม็ด6 OPD ED กับเม็ด6โอเคบางกำลังจะใช้โอเคได้ครับขอบคุณครับไปคู่กันแบบ OPD ED ทั้งคู่ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปนำผู้ป่วยไปโรคกระดูกครับครับสวัสดีครับผมมารับคนไข้ครับครับ ENTผู้ชายครับเป็นโรคกระดูกครับผมที่มาตรวจอยู่ครับโอเคตรงครับผมคุณลุงชื่ออะไรครับผมชัยรัตน์นะครับใช้ถูกต้องครับชื่อชัยรัตน์ครับอนุทัศน์นะครับอายุ64ปีครับผมนะถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวเราพาคุณลุงไปส่งที่เตียงนะครับที่ตึกผู้ป่วยคุยอาการเป็นไงบ้างลุงคือเป็นอะไรมาครับนิ้วงอกที่ขาหนีบอ๋อนิ้วงอกที่ขาหนีบครับผมนี่ก็ถึงแล้วลิฟต์เปิดแล้วครับไปเตียงไหนครับเตียงที่สามสวัสดีครับแม่ครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นหรือว่าจะเป็นเตียงที่เอาไว้เข็นนะครับคือหลังจากที่เราใช้งานแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อชำระล้างให้สะอาดนั่นเองครับปวดหลังก็ไงก็ขอให้หายไวๆนะครับอยากทานน้ำเลยไหมฮะขอทานได้นะครับดีครับครับฮัลโหลครับศูนย์เปวสองครับได้ยินไหมครับตอบด้วยตอนนี้คุณดอนสองครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่ตึกคนไข้ชั้น10ครับผมโรคกระดูกชายครับผมตอนนี้ศูนย์เปให้คุณทันไปรับคนไข้ที่สันจุโรชั้น9ชื่อทวีปเตียงก้าวเปรนั่งลงทำซีทีครับได้ครับผมรับทราบครับลา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 
ครับผมตัวผมเองไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในผู้ช่วยพยาบาลที่นี่ครับก็ดีใจมากครับได้ปีใหม่นี้ก็เหมือนว่ามาช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเขาที่แบบเขาเจ็บเขาป่วยครับผมปีใหม่นี้ก็มีความสุขมากนะครับก็หายไวๆแล้วก็ขอเจอปีใหม่ด้วยกันนะครับและสำหรับภารกิจเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ใช่ไหมครับพี่ก็คือยังไม่หมดแค่นี้นะครับพวกเราสองคนเนี่ยจะไปช่วยช่วยเหลือพยาบาลกับคนไข้ไปช่วยตัวมากกว่านี้ใช่ครับผมก็คือไปช่วยดูแลเขาที่เตียงคนไข้เลยครับยังไงก็คุณพี่ก็ยังไงก็มีความสุขมากครับจากรายการที่หมอชี้ในช่อง74นะครับขอให้คุณพี่มีความสุขในวันปีใหม่รวยๆครับไม่เจ็บนะครับผมเช่นกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลุงป่วยเป็นอะไรครับเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งที่ที่คอที่คอหลอดเลือดแน่นอนดูว่าทางลุงแข็งแรงอยู่แล้วผมเชื่อเด็กก็หายได้ขอโทษนะครับลุงช่วยคุณลุงสบายดีขึ้นมานะครับดีกินดีกินเยอะเลยครับยังไงก็ฝากดูละครด้วยนะลุงแต่ลุงได้ดูหรือเปล่ารหัสโลกันโลกันรหัสโลกันผมเล่นลุงดูตัวกระติกครับดูแล้วนี่เลยโอ้โหพลาดพลาดไม่ได้โอ้โหคุณได้ครับผมขอให้มีความสุขกับทุกคนครับผมขอบคุณมากครับลุงขอบคุณครับใครบอกว่าอาหารที่โรงพยาบาลไม่น่าทานดูนี่ครับผมขอกลับบ้านสักชุดได้ไหมครับมาเราทานเถอะครับแหมกลับบ้านแล้วเย็นนี้มางั้นทานข้าวแข็งแรงครับได้กลับไปหายนะครับจะทำให้ห้องอาการหนักลงหรือเปล่าคุณเคยได้รู้คุณพี่ดิเราก็จะทานเลยเชียวเป็นยังไงครับวันนี้ดีดีดีไหมครับดีค่ะเยอะๆเลยครับชมเยอะๆครับเยอะนี่ครับอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยจ้ะผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาดูแลแล้วก็เหมือนกับให้กำลังใจแรงครับแล้วก็ขอให้หายไวๆนะครับคุณป้าครับต้องทำดีใจมากค่ะเป็นไงครับเมื่อกี้อิ่มบุญไหมครับครับผมได้อิ่มบุญแล้วก็ตื่นตันใจมากครับพี่วันนี้ได้ช่วยเหลือคนไข้นะครับแต่ว่าวันนี้เรายังไม่หมดครับครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่โรงพยาบาลท่ามุ่งกุ่นนะครับเรายังมีคนไข้อีกคนที่เราต้องไปเยี่ยมนะครับคนไข้รายนี้เนี่ยนะครับมาจากการปฏิบัติภารกิจจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับผมไปให้กำลังใจเขากันเลยหรือเปล่าครับครับผมเราไปส่งความสุขให้กับเขาดีกว่าครับไปครับไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราสองคนมาจากรายการที่นี่หมอชิดนะครับเรามาส่งความสุขให้พี่ในวันปีใหม่นะครับเป็นไงบ้างครับพี่ไม่ได้ไปพักซุยกับเพื่อนๆเลยใช่ไหมครับก็เราก็มาส่งความสุขนะครับเพราะว่าเห็นพี่อยู่ที่นี่ก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับถ้าไม่มีพวกพี่เนี่ยใช่พวกผมก็ไม่รู้จะยังไงคืออย่าฝากไว้อย่าบอกว่าคือไม่ว่าพวกเรามีความสุขแค่ไหนวันปีใหม่นี้ไงแต่พวกพี่เขายังทำภารกิจของเขาอยู่ที่สามชายแดนจังหวัดภาคใต้อยู่ด้วยนะครับก็อยากให้พวกเราส่งกำลังใจไปช่วยพวกพี่เขาด้วยนะครับมาช่วยพวกพี่เขาด้วยนะครับก็เนี่ยครับอย่างพี่เห็นอยู่พี่เขาประสบเหตุมาก็คือโดนระเบิดนะครับที่จุดนี้คือเป็นสะเก็ดระเบิดสะเก็ดระเบิดครับก็คือมันเป็นหน้าที่รายการคือบุคลากรหรือกำลังคนตรงนี้มันน้อยครับที่จะทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอะไรพวกนี้คืออย่างผมรอดในเคสนี้ผมก็จะได้บอกน้องบอกเพื่อนบอกพี่ได้ว่าเขาวางยังไงขออะไรยังไงครับเรามีโอกาสได้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พี่เพื่อนโรงงานนอกจากพี่เขาจะได้กำลังใจแล้วนะครับผมว่าทั้งคุณธารแล้วก็ผมก็ได้อะไรไปเยอะเหมือนกันครับผมว่าท่านผู้ชมทุกคนก็ผมก็เชื่อว่าก็ต้องส่งกำลังใจให้กับ
ทหารทุกคนที่ไปใน3ชายแดนภาคใต้อยู่แล้วครับผมจังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัญหาที่เราเจอผมว่าเล็กไปเลยครับถ้าเจอแบบที่พี่เขาเจอมาอย่างเงี้ยยังไงก็รักกันเอาไว้ดีกว่าครับครับผมก็พี่หายไวนะครับมีความสุขมากๆพี่พวกเรา2คนนี้เป็นกำลังใจให้แล้วผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกพี่ครับลงในเฟซพี่เขาหนูบอกว่าผู้หญิงคนไหนที่แต่งตัวโป๊ะๆแล้วก็มาโชว์ในเฟซพี่เพชรหนูบล็อกนะคะสิ่งที่ผมรักตั๊กแตนมากที่สุดก็คือถ้าได้ยินคำนี้ผมคิดว่าตายแทนได้เลยนะมาเกาะตั๊กแตนชลดาดาหรือเปล่าคุณทำไงเวลาเจอคิดอะไรอย่างนี้สวัสดีแฟนๆที่นี่หมอชิดนะคะแล้วก็แฟนๆช่องแต่ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเราก็จะมาส่งความสุขซึ่งเราเองเนี่ยเราเป็นนักแสดงเราโอกาสน้อยครั้งที่เราจะได้มาพบปะกับพี่น้องที่เขาเป็นแฟนๆละครของเราแต่ครั้งนี้เราใกล้โอกาสปีใหม่พอดีเราก็ถือโอกาสนี้นะครับมามอบความสุขแบบว่าส่งความสุขแทนสคสที่แบบว่าเป็นการ์ดเราเอาตัวเราเองมาเลยก็จะได้เห็นความสุขเวลาที่เห็นรอยยิ้มของเขาด้วยแล้วเราเองก็จะได้มีความสุขกับการที่เราได้พบปะแฟนๆของเราด้วยวันนี้ถ้าจะให้ธรรมดาธรรมดาผมว่ามันก็จะดูแบบราบเรียบไปนิดนึงเนาะเราปลอมตัวกันมาวันนี้จากการแต่งกายของเราแล้วเห็นไหมครับวันนี้มสเราจะมาเป็นอะไรกันดีคะพี่น้ำวันนี้เราจะเป็นแม่ค้าครับเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาใกล้เที่ยงพอดีนะครับเงินขอเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแล้วกันเดี๋ยวผมจะเป็นพ่อค้าทำอะไรคะทำอะไรคะตำส้มตำครับตำส้มตำครับปลอมตัวกันดีกว่าปลอมตัวกันก่อนครับแม่ไม่อาจจะยากนิดนึงจะพยายามทำตัวมอซอแต่ผมนี่มอซอด้วยสายเลือดเพื่อจะให้คุณเนียนมีแผลถลอกด้วยว่าชีวิตมันสู้ชีวิตแค่ไหนพร้อมหรือยังคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะได้ครับไปครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่แถวโรงงานอยู่โรงงานแถวสมุทรสาครค่ะและนี่ค่ะเราเจอเป้าหมายของเราแล้วค่ะร้านส้มตำและร้านข้าวแกงเดี๋ยวเราจะมาช่วยเขากันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หนูขออนุญาตมาช่วยขายหน่อยได้ไหมคะครับเดี๋ยวผมรับหน้าที่ตำส้มตำแล้วกันเดี๋ยวผมให้น้องคนนี้เขาช่วยขายข้าวแกงแล้วกันนะครับนี่โอเคปูเขาหายไปเลยเจ้าตัวคนสั่งหาไม่เจอเลยเดี๋ยวหาก่อนครับเดี๋ยวไปตามหากันค่ะครับตามบักฮวงบอเป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายต้องลองชิมดูนะคะว่าด้วยให้ชิมเลยได้ไหมคะแล้วบอกเลยบอกความจริงนะห้ามโกหกด้วยเดี๋ยวพี่เปิ้ลน้องน้ำก่อนนะต่างคนต่างก่อนนี่โอ้ยน่ารักกุ้งกรีบหวานเนาะหวานหวานจริงหวานนี่คือรสชาติหรือว่า
ทั้งน้ำทั้งตุ้มตำเลยหวานพอกันเลยแล้วสรุปอร่อยไหมคะเนี่ยหวานเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยนะมีไหมครับเวลาแบบใกล้ๆปีใหม่นี้มีแบบว่าพวกเรามาส่งความสุขแบบนี้ชอบไหมชอบใจไหมชอบค่ะชอบแต่น่าจะมาเยอะกว่านี้น่ามาเยอะกว่านี้มาทั้งช่องเจ็ดเลยมาทั้งช่องเจ็ดเป็นแฟนช่องเจ็ดอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วจริงๆอยากเจอใครเป็นพิเศษมาผมมาเนี่ยโอเคไหมผมมาโอเคไหมโอเคเซอร์ไพรส์มากได้ดูละครผมบ้างไหมดูสายสืบหน้าจืดเลยนั่นเนาะสายสืบหน้าจืดเสียงทองนั่นแหละขอให้มีความสุขครับปีใหม่นี้นะค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ส้มตำไปกินค่ะนี่ดูร้านที่หนูขายจานหมดแล้วหนูถามเขาแล้วว่าปกติจานหมดไหมเขาบอกไม่หมดอ่ะวันนี้จานหมดจริงเหรอจริงๆพี่เขาบอกใช่ปะคะปกติจานไม่หมดใช่ป่ะคะช้อนก็ไม่หมดเลยแต่วันนี้หมดทุกอย่างนี่ช้อนมันจานสุดท้ายขอบคุณค่ะสองคนนั่งด้วยกินด้วยสองคนไม่ว่างเลยไม่ถ่ายรูปเลยไม่กินเลยอาหารวันนี้อร่อยกว่าทุกวันไหมคะตอนแรกมาตกใจไหมครับตอนแรกที่เห็นพวกเราตกใจมากเลยค่ะเหรอไม่เชื่อว่าพี่น้ำจะมาตอนแรกเห็นพี่น้ำใส่เกงขาสั้นตัวเนี้ยเดินออกไปตกมากเลยอ่ะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมคนเยอะจังวันนี้อะไรเงี้ยออกมาก็แบบดารามาถือว่าเป็นการส่งความสุขให้พี่ๆก่อนต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วปีใหม่นี่กลับบ้านกันปะคะกลับค่ะอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่เชียงรายโอ้ยเชียงรายก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเหมือนกันค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอแบบตัวเป็นๆอย่างเงี้ยค่ะมันตื่นเต้นนะคะพี่มันดีใจนานๆที่เจอทีนึงอะค่ะทำอะไรคะพี่น้ำสลัดคราบของพ่อค้าและแม่ค้าออกไปแล้วครับโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วค่ะที่เราจะเข้าไปบุกในโรงงานกันนะคะครับไปทำอะไรดีไปส่งความสุขชนิดใกล้ชิดสุดๆเลยค่ะใช่ครับไปกันเลยค่ะไม่รู้เปล่าเขามีไว้ทำอะไรเชื่อเยอะขนาดนี้ไม่รู้อ่ะให้ควายถามมั้งไว้ทำอะไรคะพี่ค่ะตัวนี้กันนกพิราบครับไม่น่าเชื่ออย่างงี้จะกันได้เนาะกันได้เหรอกันได้ทำไมนี่โรงงานได้ถ้ากันได้ก็ไม่ต้องเอาได้ออกได้เข้าพอดีนะครับขอบคุณครับพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกค่ะแล้วปีใหม่นี้เนี่ยมีของขวัญอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก็มีความสุขอะค่ะแล้วเตรียมอะไรไปมอบให้เป็นของขวัญให้กับพ่อกับแม่ที่ที่ได้ขวัญไหมครับก็มีแต่เตรียมหน้าไปเหมือนกันแอบตัวใจเนาะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเนาะค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะค่ะสวัสดีปีใหม่ครับแต่ทำงานต่อครับเป็นบางวันค่ะนิดหน่อยบางวันแต่เดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วได้หยุดยาวๆแล้วเนาะค่ะสบายแล้วค่ะสบายแล้วนะก็ขอให้มีความสุขนะคะอยากจะฝากอะไรถึงพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่ดูอยู่วันที่27จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวคอยรับหนูด้วยเดี๋ยวซื้อของไปฝากด้วยค่ะโอเคโอเคค่ะมีความสุขนะคะคุณโอเคจ้าขอบคุณครับได้จริงๆนะคะจริงจริงๆเลยนะจริงๆอ่ะขอให้พี่น้ำร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะขอแค่นี้เองเพลงไทยเพลงสากลเพลงสตริงลูกทุ่งอะไรอยากฟังเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงลูกทุ่งเหรอเนาะเอาเพลงลูกทุ่งก็ได้ค่ะเพลงลูกทุ่งดีกว่าชอบกันหน้าตาดีงั้นพี่สองคนต้องเต้นด้วยนะคะเป็นแดนเซอร์จะได้ส่งความสุขกันเป็นรีวิวประกอบ
ป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากเงื้อเงื้อง่างมันเป็นเงื้อเงื้อง่างเงื้อเงื้อง่างมันเป็นเงื้อเงื้อง่างมันเป็นโง่โง่ปักอักมันอักปักอักปักมันปิดปิดจักรมันปิดโง่โง่ร้องไม่ได้นะท่านี้ก็มีความสุขกันแล้วท่านี้ก็ยิ้มกันแล้วแก้มดีนี้สนุกสนานดีครับก็วันนี้มีโอกาสมาส่งความสุขด้วยกันเป็นเหมือนพ่อค้าแม่ค้าตอนแรกก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะมาเซอร์ไพรส์ปิดหน้าปิดตากันมาแต่งเนื้อแต่งตัวให้ที่ไหนได้โดนเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์กว่ามาเขาเหมือนเขารู้ล่วงหน้ามาแล้วหลายอาทิตย์เตรียมตัวกันมาสงสัยอยู่ว่าเขาบีบอกกันหรือเปล่าก็วันนี้ก็มีความสุขดีนะครับได้มาส่งความสุขแล้วก็ได้มาเห็นรอยยิ้มของแฟนๆละครคุณผู้ชมของที่นี่หมอชิดแล้วก็ช่อง7ใช่ครับก็วันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าแล้วเหมือนที่บอกตั้งแต่แรกว่าโอกาสน้อยที่เราจะได้มาเจออย่างนี้แล้วก็เราได้รับถึงความรู้สึกเวลาที่เขามีความสุขที่เขามีรอยยิ้มเวลาที่เราได้มองให้เห็นเขายิ้มเราก็ยิ้มด้วยก็ถือว่าปีใหม่แบบนี้ได้มาทำสิ่งดีๆให้กับแฟนๆก็ถือว่าโอเควันนี้ก็ดีอีกอย่างนึงก็ตรงที่ว่าเราได้มาสัมผัสบรรยากาศของคนที่อาชีพแตกต่างจากเราก็เป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหาเช้ากินค่ำนะครับมาได้รับรู้ถึงความเหนื่อยยากของอาชีพของเขาแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะที่เราได้มาทำตรงนี้เราก็รู้สึกว่าอาชีพแต่ละอาชีพก็มีความเหนื่อยและลำบากแตกต่างกันเนาะก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ครับและในปีใหม่นี้รายการที่นี่หมอชิดขอมอบแบรนด์แทนทุกคำอวยพรให้กับแขกรับเชิญของเราทุกท่านเลยครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั่นก็คือการส่งความสุขไปสู่ท่านผู้ชมในช่วงปีใหม่จากรายการที่นี่หมอชิดนะครับก็ต้องขอขอบคุณเหล่าน้องๆดารานักแสดงจากช่องเจ็ดสีนะครับที่ร่วมกันทำสิ่งต่างๆเพื่อท่านผู้ชมบางทีมันอาจจะไม่มากมายนักแต่ก็เป็นความตั้งใจของพวกเราและอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับได้ค้นพบว่าความสุขในปีใหม่2553ก็คือการให้ผู้อื่นการให้จะทำให้ผู้ให้นั้นมีความสุขอย่างยิ่งทีเดียวนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่จะเดินทางไปฉลองเทศกาลไปพักผ่อนกับครอบครัวกลับไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดใดๆก็ตามมีความสุขมากๆในปี2553ที่กำลังจะมาถึงนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสมาให้สดชื่นแจ่มใสสบายสบายด้วยรักผูกพันมากมายทุกถ้อยคำในหัวใจส่งสคสมาถึงเป็นเพลงบทหนึ่งซึ้งๆ